สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องป้องป่ายบัดนี้กับบ่แม่นหยัง FC น้องฟิล์มนราธิปก็เรียกร้องให้เข้ามาแม่ดีแอคชั่นอันน้องฟิล์มเนี่ยเด้อแม่เด้อเป็น FC เด้อแม่เอ้าแม่ผู้ใหญ่ผู้หน้ากะเสียเฮ็ดตามคำเรียกร้องกับ FC กะเนาะเออกะ FC ของศิลปินหลายๆคนกะเข้ามาติดตามแม่ผู้ใหญ่ย้อนมากไอการรีแอคชั่นการรีวิวการไปถ่ายคุ้งถ่ายคลิปของศิลปุกศิลปินมาแบ่งปันพี่น้องเมืองบัดนี้มือนี้ก็สิจัดให้เป็นคลิปแรกเลยที่รีแอคชั่นน้องฟิล์มนราธิปสาวน้อยเพิ่นไปแพงเอาเขาเจ้าเรียกร้องมาบัดนี้เขาก็เลยเอาโอเคบัดนี้สิเลือกที่มักรักที่ช่างก็บ่ได้ก็จัดให้ตามคำเรียกร้องพ่อแม่พี่น้องFC เรียกมาค่อยก็สิจัดให้แม่ตามคำขอแต่ก็ขออย่างเดียวฮักค่อยแน่ฮักแน่น้อยแต่ฮักให้นานๆนะคะพี่น้องค่ะซอยกันกดไลค์ซอยกันกดแชร์แม่คันแม่นเรตติ้งดีรีแอคชั่นนี้คลิปนี้โอ้ยมันปังคนกดไลค์คนกดแชร์แม่มันบูมค่อยก็สิได้มารีแอคชั่นให้เจ้าฟังดูๆคันมันบ่บูมมันบ่ปังบัดนี้ก็จักสิรีแอคชั่นให้ผู้ใดและคลิปมันบ่ไปซอยกันคันว่าอยากให้มารีแอคชั่นอันความน่ารุ่งน่ารักของอันฟิล์มนราธิปให้ฟังอันพี่น้องค่อยตั้งแต่มือแรกที่ค่อยเห็นค่อยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมีของเฮ้ยหน่วยการดีวันนี้ก็เลยว่าพระเอกหมอดำต้องถามมึงสีสอบผ่านหรือบ่สอบผ่านต้องรอดูชุดเพชรใส่ชุดเพชรก่อนข้างใส่ขึ้นแปลว่าสอบผ่านบัดนี้ใส่ชุดเพชรออกมาแล้วก็โอ้ยผ่านก็เลยสนะใจแม่ผู้ใหญ่ค่อยนี่มีมาตรฐานในการที่ว่าจะเป็น FC พระเอกคนไหนปุ๊บนี่จะไม่ดูแค่การแต่งตัวใส่ทรงใส่สูทจะดูชุดเพชรตัดสินด่านสุดท้ายที่จะได้ชนะใจแม่ผู้ใหญ่ค่ะทุกคนค่ะกะรอดละมุนตามที่ทุกคนเห็นและบัดนี้กะบ่อยากว่าอย่างหลายกะรีวิวไอรีแอคชั่นเบื้องต้นมานี่เป็นใดๆกะไปเมืองน้ำกันบัดนี้ไปเมืองคลิปฟ้อนคลิปอย่างน้ำกันบ่มีเสน่ห์ขนาดใดรอยยุงรอยยิ้มมีเสน่ห์บ่แต่สำหรับแม่ผู้ใหญ่คิดว่าดังอยู่ได้อนาคตนี่รอแค่วันและเวลาพวกเจ้าว่าคือข่อยบ่เอาก่อนที่สิไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซอยกันเด้ออ่ะบัดนี้ไปรับชมนํากันเลยคลิปนี้ก่อนงามค่ะดิแม่จริงแม่ผู้ใหญ่ชอบเฮ้ยไม่เขามีเสน่ห์เด็กคนนี้บอกเลยว่ารอแค่วันและเวลาที่เหมาะเจาะดังแน่นอนคือสังเกตดูนะใครที่คอนไปด้วยยืนไปด้วยมันจะเป็นอุปลักษณ์แบบชวนมองพวกจะว่าได้ไหมอันบุได้เห็นเพื่อนที่ล่ะบรุงฮักกับแม่นน่ะเขาก็มีเสน่ห์ของเขานะเสน่ห์เขามีเสน่ห์ในตัวของเขาได้สนานใจค่อยแม่ค่อยคัดคัดให้ดีกว่าละคัดจะกว่านายแบบน่ะเอฟซีเรียกร้องมาจัดถ่ายค่ะเอฟซีเรียกร้องรีวิวพระเอกหมอรำทุกวงค่ะที่หน้าตาดีค่ะเด็กผู้ใหญ่มากคุณหล่อคุณดาตาดีนี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเขาจะให้รีวิวดูI'm not gonna lie.
เป็นคนนะที่ผู้ใหญ่รักดูบอกเลยและผู้ใหญ่ติดตามบอกเลยนะต้องบากหลายฟอนต์แบบนี้แน่เออค่ะเขามองเห็นกล้องได้ผู้ใหญ่ถ่ายนะครับมาเล่นกล้องที่นี่เลยยอดแม่เป็นได้ไหนบดีหานบ่แม่นยางพุ่นละคนกะสิว่าค่อยดีอวยพูดอวยพูลังเถื่อกะอ้าวโดดไปฮอดพุ่นละบ่บ่แม่นโดดฉันตาไม่ได้บอดฉันเป็นคนมีตาหัวใจฉันนี่ยังเต้นอยู่นะคือฉันรับรู้ได้ว่าอะไรดูแล้วแบบน่ารักอะไรดูแล้วเพลิดเพลินล่ะความรักของฉันนี่กะมันไม่มีขีดจำกัดทุกคนขาตอนนี้ฮะเพราะว่าอย่างมานั่งคิดทุบเที่ยวแล้วโอ้คนหล่อหลายฉันทำไม่ได้เครียดอย่างใดสมมติฉันเครียดแต่ว่าฉันสิหาเงินได้แต่ฉันสิหาท่านพระเอกหมอลำคือตมุตมิลายแท้บัดดี้ฮันแม่อีหลีด้วยความน่ารักด้วยรอยยุงรอยยิ้มทุกคนขาให้พี่ให้น้องมึงเอารอยยุงรอยยิ้มสดใสชุดเชิดใส่ขึ้นชุดเพชรใส่ขึ้นและเป็นผู้ใหญ่ปูนาเนี่ยจะเป็นคนที่ดูพระเอกหมอลำจะดูคนที่ใส่ชุดเพชรไม่ตามกระแสใดๆทั้งสิ้นไม่ตามกระแสหรือว่าไม่ตามอะไรทั้งสิ้นจะดูชุดเพชรแล้วใส่ขึ้นไหมถ้าใครใส่ชุดเพชรแล้วเป็นอีกคนละคนแม่ผู้ใหญ่จะแบบเลิศถามเลยค่ะคือไปสัมผัสแล้วเห็นรอยยุงรอยยิ้มเห็นรูปร่างหน้าตาบอกเลยค่ะชนะใจได้นี่ด่านสุดท้ายเลยคือชุดเพชรแม่ผู้ใหญ่จะดูเลยพระเอกหมอลำนี่จะหล่อขนาดไหนจะแต่งตัวเท่ขนาดไหนอะไรปุ๊บจะดูชุดเพชรบางคนนี่ใส่ทรงใส่สูทหล่อมากพอใส่ชุดเพชรออกมาปุ๊บจมไปเลยค่ะแม่หายไปเลยค่ะก็มีให้ไปสังเกตดูนะคะพระเอกหมอลำทีเด็ดนี่คือต้องใส่ชุดเพชรแล้วปังเลยแม่จะแต่งตัวหล่อจะแต่งตัวเท่จะแต่งตัวแบบยังไงฉันไม่สนพระเอกหมอลำฉันดูที่สุดชุดเพชรถ้าใส่ชุดเพชรแล้วพุ่งปุ๊บนี่แม่ลงหัวปากหัวปั๊มค่ะไม่รักก็จะทำยังไงคะค่อยเชื่อว่าหลายๆคนแม่ผู้ใหญ่ปูนาก็ยังเชื่อว่า FC หลายๆคนที่เข้ามาดูจะชอบดูแม่ผู้ใหญ่ลงคลิปพระเอกหมอลำที่ใส่ชุดเพชรบอกเลยแล้วค่อยจะเน้นมากเรื่องพระเอกหมอลำใส่ชุดพวงชุดเพชรนี้แล้วจะเป็นอะไรที่แม่ผู้ใหญ่ชอบมากแม่ผู้ใหญ่คิดว่ามันเป็นทีเด็ดของหมอลำแล้วมันก็เป็นทีเด็ดของพระเอกที่ใส่ชุดพวงชุดเพชรแต่ชุดนี้บอกเลยว่าใส่ขึ้นใส่แล้วหล่อเข้มคมเลยเขาจะเป็นคนที่หล่อคมเขาจะไม่ใช่แบบฟิลน่ารักเขาหล่อเลยหล่อแบบเด็กผู้ชายหล่อแบบเบย์บอยเลยแบบหล่อแบบเข้มเขาจะเป็นเอกลักษณ์ที่แบบว่าเป็นเด็กผู้ชายที่แบบฟ้อนสวยแล้วแบบมัดเข้มมัดเลิศนะแม่เอาว่าง่ายๆซะว่าหลายๆว่าไปว่ามากก็เป็นสปิคผู้หญิงหลายๆคนแล้วก็เป็นไอสปิคของไอสามประเภทสองประเภทสามหลายๆคนกับแม่สปิคอย่างอันว่าตุ่มๆว่าหล่อนๆนี่แหละบทตัวไพดอกเอาก็มารีวิวให้แล้วบัดนี้ฮันถูกใจกับพระกดไลค์กดแชร์แล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะอิฟจุงอิฟซีที่เข้ามาดูไม่ต้องโกรธไม่ต้องเกลียดฉันอยากให้ฉันรีวิวใครบอกว่างแล้วจะมาทำคลิปรีวิวให้นะคะรักทั่วถึงรักเท่ากันค่ะทุกคนค่ะไม่มีว่ารับองค์ลำเอียงค่ะคือเราก็เช็คเหมือนกันว่าFC อยากให้รีวิวคนนี้ FC แม่รีวิวคนนี้ฟังแน่แม่รีวิวคนนั้นพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาเพราะว่าคนติดตามเยอะแม่ผู้ใหญ่ก็ไม่ได้เข้าไปอยู่ในนั่งอยู่ในตรงใจของแต่ละคนว่าอยากฟังรีวิวไผ่อยากให้เว้าถึงไผ่อยากรีแอคชั่นไผ่ก็บ่รู้ก็ให้พี่ให้น้องคอมเมนต์มากะสิเก็บข้อมูลแล้วกะสิพาไปหาข้อมูลหาคงหาคลิปมานั่งรีแอคชั่นให้พี่ให้น้องฟังนะคะพี่น้องค่ะเอาสุดท้ายนี่ก็มีหยังก็ฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผู้จัดแน่กดติดตามแม่น้ำเด้อแม่เด้อขอให้ช่องปังๆนะคะทุกคนค่ะถ้าคลิปนี้ปังถ้าคลิปนี้ลดกระแสดีจะมารีวิวบ่อยๆค่ะสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะรักนะคะจุ๊บๆ